เริ่มเหรออ้าวสวัสดีครับยกมืออย่างเงี้ยด้วยอะไรนี้สวัสดีครับวันนี้หลังสงกรานต์เนาะก็คิดเมนูไม่ออกก็เลยเอาเป็นข้าวมันไก่แต่ผมคิดว่าข้าวมันไก่เนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ทุกคนสามารถทำข้าวมันไก่ได้ที่บ้านใช้แค่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าข้างหลังนั้นกินอะไรคะวันนี้ทำอาหารละอันนี้ทำบะหมี่เต๋ให้ทั้งบ้านโอเคใครมาดูว่ามีอะไรบ้างข้าวมันไก่ต้องมีอะไรต้องมีไก่เราใช้อันนี้นะเอาใช้ไอตัวน่องมันไม่ใช่น่องมันเป็นรัมเม็ดอ๋อมาตัวไม่รู้ว่าเอาไปว่าเขารู้ก็แล้วกันว่ามันคืออะไรปีกไก่ไม่ใช่ปีมันไม่ใช่ปีเนี่ยตรงเนี้ยดัมเม็ดไม่เป็นไรดัมเม็ดอ่ะมีกระเทียมมีหอมซอยๆเป็นอย่างนี้นะมีต้นหอมใหญ่เงี้ยหรือว่าลิฟเนี่ยแล้วก็มีขิงสูตรเนี้ยมันเป็นเหมือนไข่หนานนะชิคเก้นไรซ์ไข่หนานชิคเก้นไรซ์ก็สูตรเนี้ยจริงๆเป็นสูตรที่แต่ก่อนที่บ้านขายที่มาเลเซียนะเราก็เลยคิดว่าลองทำข้าวมันไก่แต่ถ้าที่เขาทำจริงเขาต้มไก่แยกแต่เราจะทำในหม้อเดียวเนื่องจากเรามีหม้อหุงข้าวคราวนี้หม้อหุงข้าวเนี่ยเราก็จะมีน้ำมันเราใส่น้ำมันใหม่ก็ได้น้ำมันมะพร้าวก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้แล้วก็มีเกลือพอมันพอร้อนอย่างเงี้ยเราก็ใส่เนี่ยมาได้เลยใส่เนี่ยในนี้ไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าไอ้หม้อหุงข้าวแล้วมันมีเวลามันมีความร้อนอ่ะมันก็จะดีดมันก็จะแบบมันจะปรับเป็นสุกอ่ะตอนนี้ยังแล้วก็ให้มันอย่างเงี้ยตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่ข้าวใส่ข้าวใส่น้ำใส่น้ำไปใส่ข้าวไปอ่ะมันก็จะสามารถหุงอีกรอบนึงได้หอมและแซ่บจังนะหอมไหมหอมถึงนู่นเลยครับพอสุกพอสุกคือใส่น้ำมันไปก่อนใส่น้ำมันแบบให้มันข้าวมันไก่ก็ต้องมีน้ำมันอยู่บ้างนิดนึงเราไม่ต้องใส่เยอะประมาณนี้แซ่บตาไอตัวไข่พอประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บใส่ข้าวลงไปเลยข้าวเราเป็นออร์แกนิกนะข้าวนี่จริงๆไม่ต้องล้างหรอคะจริงๆปกติล้างแต่ข้าวนี่เป็นออร์แกนิกจริงๆไม่ล้างก็ได้ออร์แกนิกออร์แกนิกพ่วงไปเลยใส่เยอะหน่อยนี่แบบคนอยู่คอนโดอยู่หอนี่ทำได้เลยใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่วิธีการทำริซอตโต้นะอันนี้ข้าวมันไก่ริซอตโต้มันก็ทำใกล้เคียงใส่น้ำไปเรื่อยๆ okay. แต่ลองคนให้มันเข้ากันคนให้มันเข้ากันปกตินิดนึงนะใครไม่กินข้าวนี้ก็จะข้าวขาวได้ใช่พอปุ๊บเสร็จประมาณนึงก็ใส่น้ำโอเคเทคนิคคนไทยใส่เท่าไหร่จริงๆเอเชียเอเชียเป็นอย่างนี้ใส่หนึ่งข้อหรอใส่ยังไงก็ตามก็ต้องหนึ่งข้อ ข้าวเยอะข้าวน้อยไม่สำคัญหนึ่งข้ออย่างเดียวนี่แหละประเทศไทยเออแล้วถ้ามาเลเซียเขาใส่เท่าไหร่ไม่ประเทศไทยมาเลเซียก็ทำอย่างนั้นเอเชียใช่ไหมฝรั่งมันหูไม่เป็นนะฝรั่งมันใช้น้ำเอาเราใส่เยอะนิดนึงเพราะข้าวนี่เป็นข้าวกล้องโอเคพอใส่ปุ๊บเสร็จเนี่ยใส่นี่ลงไปขิงต้นหอมขิงไก่ไก่นี่ล้างแล้วนะเหมือนหุงข้าวปกติเลยแต่เราต้องทำแบบนี้ใส่ไม่ต้องเยอะใส่ประมาณพอละครบเยี่ยมเลยปิดแค่นี้เองนี่คือหุงข้าวอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องใช้เวลาหม้อนี้ใช้เวลามันที่สิบตรงนี้กดอะไรตรงนี้กดนี่กดหุงข้าวทั่วไปเลยนี่ขอดูหน่อยนี่โทษมีอันนึงน้ำมันงาเป็นไงเกลือไม่ใส่ไม่เห็นเกลือน้ำมันงา
แค่หยอกๆใช่ไหมไหนน้ำมันงาแบบไหนคะงาแบบนี้งาแบบทั่วไปนี่แหละองุ่นเหรอลูกองุ่นให้แม่เหรออ๋อน้ำมันงาจีนต้องใช้แบบนี้เหรองาจีนหน่อยงาจีนโอเคมาโอเคมาระหว่างหุงข้าวเนี่ยระหว่างหุงข้าวเนี่ยเรามาทำอันนี้มันต้องบอกว่ามันไม่ใช่ข้าวมันไก่ที่สไตล์ไทยนะอันนี้สไตล์จีนนะก็มันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้เท้าเจี้ยวมันแค่เอาขิงเนี่ยขูดเดี๋ยวอันนี้ทำเป็นไงอะคุกเหรอก็กดหุงตามปกติใช่กดหุงปกติโอเคขิงนี่เรามีกำลังใจมาด้วยนะดดี้ทำอะไรลูกข้าวมันไก่จีนอร่อยไหมดดี้ทำอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมอะไรเลยไม่ใช่ปกติดดี้ทำอร่อยไหมมันคือคือไปเกินอะไรล่ะคือคือนี่นะคะก็เตรียมขิงเดี๋ยวรอก่อนไม่รู้จะทำอะไรต่อHarry, what exercise? Yeah, exercise time to push this table. เดี๋ยวให้พี่แม็กอธิบายแล้วกันนะสักครู่นะคะตอนนี้เราใส่พวกเกลือนิดนึงเราใส่พวกเครื่องไปในนี้ละแล้วก็รอครึ่งชั่วโมงพี่แม็กอันนี้เป็นน้ำมันหรอน้ำมันที่ราดกินอ่ะน้ำมันเวลาเราราดในอาหารในข้าวมันอ่ะจะมีขิงกับน้ำมันแค่นั้นแหละน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะกอกอ๋อเนี่ยนะเราใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็อีกอันนึงเป็นซีอิ๊วซีอิ๊วลงไปนี่ซีอิ๊วอะไรคะคิโกแมนใช่ไม่มีอะไรกับแบรนด์นะใช่แล้วก็น้ำมันงาใช้น้ำมันงาหยอกใช่โอเคค่ะเนี่ยแค่นี้ถ้าเป็นข้าวมันไก่แต่จริงๆแล้วมันก็จะมีพริกพอดีไม่ได้ซื้อพริกมาเลยไม่ได้ทำพริกนี่คือแบบพริกเลยอ่ะพริกที่มันมาปนอ่ะเนี่ย Mr. Potato โอเคไหมแล้วมันก็จะแนวแบบเนี้ยกินร่วมกินด้วยร่วมกินไหนอ่ะเนี่ยมันจะออกขิงๆแบบนี้คราวนี้อันนี้ก็ออกน้ำมันงาซีอิ๊วที่ปกติเวลาเขาทำอันนี้ก็รอไว้นี่คือไว้ราดโอเคฮะจริงๆมันมีพริกอีกคนที่แม่ไม่ได้ซื้อพริกมาเลยไม่ได้หั่นไม่เป็นไรมันไม่ต้องใช้พริกก็ได้อันนี้เราต้องทำอีกไหมรอแค่รอเนาะรอโอเคค่ะมีอะไรแนะนำอีกไหมคะก็จริงๆแล้วพริกเนี่ยมันก็เราสามารถใช้พริกน้ำจิ้มไก่ทั้งหมดแต่น้ำไก่มันจะออกหวานเราก็เอาน้ำมะนาวหรือว่าเลมอนอ่ะบีบลงผสมกับไอตัวน้ำจิ้มไก่มันก็เป็นอีกน้ำแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปใส่ขิงลงไปป่นนะมันก็เป็นพริกที่กินกับข้าวมันไก่ไหหนาละประมาณนั้นง่ายๆเลยนะครับน้ำจิ้มไก่ที่เขาขายทั่วไปใช่ใช่ได้ได้แต่น้ำจิ้มไก่นั้นมันจะออกหวานนะไอตัวนี้มันก็จะมีเปรี้ยวๆออกนิดนึงแล้วก็มันจะเป็นแต่แค่ว่าถ้าทำกับพริกสดมันจะอร่อยกว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้เพราะว่าไอเมนูนี้อยากให้มันเซฟเวลาเซฟเงินก็คือเหมือนว่าทำไว้แล้วเนี่ยก็ไปทำนั้นทำนี้ล้างจานอะไรก็ว่าไปหรือว่าถ้ายากคือเอาซอสพริกเนี่ยเราใช้ซอสพริกศรีราชาก็บีบลงบีบน้ำมะนาวใส่ขิงแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็คนก็ได้เหมือนกันอันเดียวก็พอค่ะแบบง่ายๆให้แข็งแรงแข็งแรงโอเคอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่เราจริงๆเนี่ยจะให้ดูตั้งตะกี้ไม่ทันวันนี้เด็กไม่อยู่ตรงนี้นะวันนี้ได้ทำเราไปได้พีนัทบัตเตอร์มาของดีเลยทำไอติมพีนัทบัตเตอร์แบบนอนเดลี่พีนัทบัตเตอร์เดลี่อร่อยไหมชิมเมื่อเช้าเฮ้ย don't use hand อย่าใช้อย่างนั้นลูกต้องใส่พัมกินซีเจอร์อะไรนี่wait มันเป็นหมูสัตว์ตอนมันยังไม่แข็งแค่นี้ can you close this first อันนี้คือพีนัทบัตเตอร์นะไอติมพีนัทบัตเตอร์
ินพีนัทบัตตี้ถูกไหมแคนดี้เย่กันจูเย่เย่You want Mary? Mm-hmm. Don't use your finger to get that spoon. อันนี้คือเอากล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมซื้อมาเนี่ยแล้วเอามาแช่เข็มกล้วยหอมกล้วยหอมคือเป็นเบสของไอศกรีมที่เราไม่ใช้นมก็คือเราใช้กล้วยหอมเป็นเบสแล้วก็อันเนี้ยเรามาพอเบสพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแช่แข็งปุ๊บเราเอามาปั่นกับถั่วพีนัทบัตเตอร์อ่ะให้ให้แพรลี่ก่อนนะแพรลี่เนี่ยตัวเนี้ยแบบเนี้ยพีนัทบัตเตอร์พวกเนี้ยแต่อันนี้แบบไม่มีน้ำตาลนะเราได้ของเราไปหามาค่ะไปเจอที่ท็อปพะเยาอ่ะเอาง่ายๆบอกที่ก็ได้เนี่ยมีแค่เนี่ยลองไปดูส่วนผสมนะเราดูอันนี้แล้วมันผ่านอย่างรุนแรงเลยก็เป็นพีนัทแล้วก็เป็นซีซอสนะคะ69บาทอ่ะเนี่ยมันเลิศมากเลยอ่ะเราก็ไปซื้อมาเย้ ลองไปหาดูกันก็แล้วกันนะคะให้พี่ป๊อปปิ่มมาเจอแล้วไม่อีกอันนึงไหนนั่นมันน้ำผึ้งหรือเปล่าอ่ะโอเคพี่แม็กมีอะไรเพิ่มไหมคะไม่มีละเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์กันอีกทีตอนเสร็จแล้วเนาะค่ะ